ท่านเจ้าคุณวัดโพธิ์พาพระเนรจะประชาชนด้วยค่ะมาดูตอนบ่ายโมงจะพาพวกนั้นมาฟังเทศกันตกลงเอาศาลานอกที่จะพอกันศาลานี้เนี่ยพระนั่งจะไม่พอแล้วประชาชนต้องไปหานอนหานั่งอยู่ตามป่า แต่ป่าสมัยทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนี่เรียกว่าป่าทุกวันนี้บกพร่องแต่ก่อนป่าแถวๆนี้สมบูรณ์สมบูรณ์อะไรก็มีต่อมีอะไรอยู่ตามนั่นพวกแตนพวกต่ออยู่ตามนั่น เดี๋ยวนี้มันหมดแล้วสมมติว่าประชาชนมามากๆคือไม่มีที่นั่งแอบไปนั่งในป่านี่ก็จะไม่มีอะไรได้เก่าบ้างหรอกเข้าใจไหมหรือต่อแกนไม่มีเราเรียนได้ในลิ้นนี่ต้นอะไรเขาเรียกต้นมันเป็นป่าทั้งนั้นมีรอบตลาดแต่ก่อนมันเดี๋ยวนี้มันโล่งหมดแล้วมันเป็นคนละโลกป่ารอบตลาดตองมาทำรังหูอยู่ขนาดนั้นทำอยู่ข้างแม้แต่พระยังไม่เห็นไงพระก็ไม่เห็นหมาก็ไม่เห็นบางทีมันจะมาเป็นพยานยันกันเนี่ยคือว่าพระท่านล้างบาตรมันมีองค์นั่นล้างบาตรแล้วสาดเหมือนสามีธรรมดาท่านเองท่านก็ไม่รู้ว่ามีต่อมาทำรังอยู่ปลากระจังไอ้ก่อนนั่นเองท่านไม่รู้หมาก็ไม่รู้เข้าใจไหมเนี่ยทำไมถึงว่าหมาก็ไม่รู้เวลาพระท่านสาดน้ำล้างบาตรขึ้นไปถนนเป็นสาดเข้าไปในป่าหมาก็มาหาเก็บกินก็แย่งอาหารกันในป่ากัดกันในป่ากัดแต่รังต่อต่อซัดเอานี่ฟังเสียงร้องลั่นอยู่นั่นเห็นไหมหมาก็ไปเห็นเพิ่งเห็นเดียวนั่นฟังเสียงรั่นโอ้โหไม่ทราบว่าตัวไหนแพ้ตัวไหนชนะเพราะต่อรังใหญ่ยกขบวนมันเลยก็ไปชนมันทั้งรังมันก็เอาใหญ่เลยฟังเสียงหมาร้องแง๊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 งอยู่กลางวิ่งกลางวันยังร้องอยู่นะคือตัวไหนอยู่ตรงไหนคือมันไม่ได้เข้าไปว่ามันมาหาเก็บอาหารอยู่นี่กินอยู่นี่ตัวไหนอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยคือพิษมันแสดงเมื่อไรมันก็ร้องเข้าใจไหมเสียงแง๊กงักนี่กับอาจารย์นี่เราไม่ได้ติดต่อของมันถ้าจะเอาต่อเอาแตงมาไว้ข้างสลานมันก็จะเปิดเผยนะมันจะเห็นเลยใช่ไหมมันจะไม่ไปที่นั่นแหละอันนี้จะเอาศาลาหลังนั้นคนมากพอหลังนี้ไม่พอเพียงพระเท่านั้นก็เต็มหมดแล้วนี่เราเคยเห็นแล้วพระเต็มหมดอะไรจังหวัดจังหวัดนี่ทุกอำเภอนะว่าเต็มหมดมาถามว่าตอนบ่ายโมงธรรมดาแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตอนวันพระแรม8ค่ำตอนบ่ายโมงทุกปีในปีนี้มีการเทศที่บ้านหนองใหญ่หนองตูมเสียได้เลื่อนมาวันเมื่อวานนี้เทศที่นี่อันนี้เลื่อนมาที่ที่มีแปลกอยู่ระยะนี้นะในวัดนี้แต่ก่อนไม่เคยขาดนะคือเขามาดูด้วยความร่มเย็นของเขาพวกสัตว์อย่างผึ้งหลวงต้นยางปีนี้อยู่มาสัก40ปีมามันมีประจำอย่างน้อยปีละ30นี่ก็พวกเก่าละพอเขาเลี้ยงลูกของเขาโตแล้วเขาก็ไปพอถึงระดูแล้วเขาก็กลับมาก็มาเข้าที่เก่าต้นไม้ต้นเก่า
คือมันปลอดภัยมันแปลอยู่ที่ว่าต้นไหนเคยเข้าเคยอยู่ต้องไปต้นนั้นต้นอื่นไม่ไปนะมันจะแปลอยู่เช่นอย่างในวันต้นยางมีทั้งหลายหลายต้นไม่ไปไปอยู่ต้นนั้นแหละต้นเคยอยู่นี่รู้ว่ามัน40ถึง40ยางครึ่งหลวงนี่ก็รู้จะยังไม่หมดเพราะหน้านี้เป็นหน้าที่หมดแล้วนั่งเรียนพฤษภาว่าเขาเลี้ยงลูกโตแก่แล้วเขาพาลูกเขาไปเลี้ยงเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นนี้แก่มาแล้วเลี้ยงรุ่นนั้นรุ่นนั้นพอสมควรเขาก็เลิกลาไปมันจะเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพึ่งหลวงนี่เริ่มกันเดือนกุมภามีนาเมษาเต็มที่พอพฤษภานี้เรียกว่าแก่ถ้าเป็นม้าผลม้าก็แก่มีเดือนเลยมิถุนามาแล้วนอกจากพวกที่มาล่าก็อยู่ล่าเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมมันก็สร้างวัดนั่นเขาอยู่อาศัยมาตลอดต้องมาสร้างวัดมาทุกปีมีทุกปีมันก็เพียงว่าบางปีเยอะมากบางปีน้อยมีทุกปีก็อื่นก็มีบ้างไม่มากเรียกว่ามีอะไรจรมาอย่างนั้นต้นยางมีต้นละสองรังสามรังก็มีเป็นบางปีนะแต่ต้นที่เขาเคยประจำมันเรียกว่าทุกปีเลยทั้งหมดหลวงวัดเจดีย์หลวงก็ยังมีตอนที่จะไปเราเห็นยังผุนอ้อนี่กับพวกรุ่นเก่าตอนที่เราอยู่กับหลวงก็เห็นมีนี่ก็มีมาเรื่อยๆต้นยางต้นนั้นยังไม่ตายเขาสืบทอดกันมาเรื่อยๆคือที่มากก็คือว่ามากทั่วๆไปหมายถึงพวกต่อมีอยู่ทั่วในวันแต่เขาไม่ได้ทำรังต่ำๆเหมือนนี่นะทำอยู่สูงๆจะที่ไหนที่น่าทำไม่ว่าสูงว่าต่ำเขาก็ทำเนี่ยแต่ส่วนมากมักจะทำสูงยังพวกที่มาทำอยู่ที่นี่มันต่อยหมาเนี่ยโอ้เสียงลั่นหมาก็ไม่เห็นคนก็ไม่เห็นพระไม่เห็นมันอยู่ในคุ้มจนกระทั่งวันมันก่อยหมาแล้วถึงได้เห็นโอ้มันหมาที่หลบซ่อนดีนะกำลังหมากัดกันไปชนเลยชนมันแตกทั้งรังเลยมันซัดหมาเลยไม่มีตัวแพ้ตัวชนะเสียงลั่นเนี่ยกลางวี่กลางวันยังร้องแง๊ะแง๊ะงักงักนี้คือทิศของมันจะออกเป็นระยะนะโอ้ตอนปวดมากนะบรรดาพวกแก้มพวกต่ออะไรนี้เรานี่เคยหมดแล้วเพราะฉะนั้นถึงรู้ชนิดไหนมันปวดมากปวดน้อยรู้นี่ยังชื่ออยู่หน้ากุฏิเราหนึ่งเราพาเด็กไปตอนบ่ายสี่โมงมันเถาวัลย์มันมาคันทางเราไปเนี่ยพาเด็กไปเนี่ยเถาวัลย์น่ะเล็กๆแต่มันพลุงพลังรอดไปลำบากอยู่เขาเลยบอกเด็กอายุไม่ถึง14-15 ปีเนี่ยมันต่อมันทำรังอย่างนี้เราก็ไม่เห็นเด็ก
ขาไม่เห็นนี่เถาวัลย์นำพยุงบารมีได้แล้วไปตามเถาวัลย์ไปจับดึงนี่มันไปกระเทือนรังมันแตกออกมาสิก่อยเด็กเด็กร้องซีบเลยแล้วมองเห็นต่อทอดพอเห็นต่อมันเป็นช่องปัดดึกเราปัดเดี๋ยวไปเรายืนดันอยู่นั่นเลยโอ้ยฟาดหมดลังคือถ้ามันปล่อยให้มันไปก่อยเดี๋ยวนี้โหดีไม่มีตายได้นะวันนั้นเดี๋ยวรู้ว่าถูกต่อยตัวหนึ่งหรือสองตัวนะเป็นไข้เด็กไอ้เรานี่ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งตีสองค่อยสงบหมดเลยอย่างนี้นะฮะเรียกว่ายกลังใส่เราเลยเราดึงดันประตูช่องไว้ไม่ให้มันเห็นเด็กลังมันอยู่นี่มันก็ซักเราปล่อยเฉยเขาเต็มเหนียวเลยสองหนเนี่ยมันเอาเราจนพาร้องโคโคเรายังเฉยอยู่นะอย่างนั้นเหตุผลทำด้วยคราวนี้ผมไม่ทราบถ้ามาดูข้างหลังโอ้ยหมดแผ่นหลังนี้หมดเลยมันต่อจุดไหนมันเป็นจุดแดงแดงแดงฟาดทั้งหัวทั้งอะไรหมดเลยจนเป็นไข้กับพี่เลยนะขึ้นมากับนอนไข้เลยมันเอาอย่างหนักนะตีสองค่อยสงบเย็นตั้งแต่บ่ายสี่โมงสี่โมงเย็นถึงตีสองมันต้องเท่าไหร่เก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วนะฤทธิ์ของมันก็มันหมดรังใส่เรามีข้างหนึ่งอยู่น้องขื่อนั่นอันนั้นแตนนั่นแต่เขาเรียกแตนเหลืองโว้ยปวดมากนะร้องต่อลงมาข้างหลังนี่คือฟาดเราข้างหลังเลยฮะอยู่ข้างหลังเราเยอะคือครับคือแต่มันลุมเราเฉยคือหามไม้นี่ออกไปจะไปทำนั่นน่ะคือร่างเท้าฝนตกมันเปียกเลยท่านตาโรคว่านี่ถ้ามีที่นี่ก็จะไม่เปียกนั่งมาถึงที่ร่างเท้าแล้วฝนก็อยู่ข้างล่างถ้ามีที่มุมข้างล่างนั่นแหละเราต้องพาผ้าไปเอาไม้มาไม้ต้นเสานะเสามาใส่ทีเวลาจะหามเสาขึ้นก็เรากับพระหามเสาพระอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหลังนี่ลังแตนดีมันเถาวัลย์มันเกี่ยวโยงกับต้นเสาพอเรายกต้นเสาเถาวัลย์นี่มันก็ไปเหนี่ยวกันกับเทือนลังนะลังแตนถ้าเอาเขาขึ้นแล้วขึ้นบ่าแล้วหันหลังให้เรานะเราพอเรายกขึ้นใส่บ่ามันก็ขึงมาเลยถ้าสมมติว่าเราโดดแล้วนี่พาหนีไม่ดีไม้ทับตายเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละรักษาชีวิตของพระพระไม่รู้นะองค์ข้างหน้าแตนฟาดเรานี่หมดลังจนพระอยู่ข้างหลังแล้วก็โอเคโอเคเราเฉยไม่นั่นเลยพอออกไปแล้วก็บอกให้พระท่านปงลงดูนี่มันเป็นยังไงแตนนั่นเนี่ยมันแตนกับถอยเราว่าปงไม่มาดูโอ้โหลังยาวขนาดนี้หมดลังเลยครับว่าอันนี้สองคนนี่แหละเราอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นไข้ย่อมๆเหมือนกันมันเอาหมดละแต่ต่อนี่โหยเอาเต็มที่เป็นไข้เลยนี่ท่านนี่ถ้าหากว่าเราวิ่งหนีเนี่ยตายไม่สงสัยตายมันจะเอาทั้งลังตายเลยเด็กพอรู้ว่าเป็นต่อนั่นเราก็มันเป็นช่องเราดึงดันนี่เลยไม่มันไปด้วยมันซัดเราเด็กก็รอดแต่ได้นี่เรียกว่าตายแล้วไม่สงสัยเพราะต่อทั้งหมดมันไม่ไปเป็นไรละเขาคนนี้คือมันยกลังใส่เลยทั้งต่อทั้งแตกแล้วจึงคิดเหมือนกันเวลาพวกนี้มันมักง่วงนอนเวลาเนี่ยเอาเถาวัลย์ไปผูกเอาต่อเอาแตกไปแขวนนั่นแหละเถาวัลย์มาไว้ถามจงกรมมันเดินเซ่อซาซาไปเกาะ
ให้ขอพ่อนั่นสิเสียงมันจะลั่นเราจะหัวเราะอยู่กุฏินี่เฉยเลยนะได้ยินแต่เสียงลั่นกันจะวิ่งกันมาถามกันเสียงอะไรเป็นอะไรเราก็จะทำท่าอยู่มันเสียงอะไรจอแกตะกี้นี่เหมือนหมากัดกันเลยจ้ะดังนั้นเขาก็จะแผ่ว่าหมากัดกันยังไงแต่ทั้งเต่าทั้งลังก็จะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวนี้ใส่ขาท้ายเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้มันหมดจะแต่ต่อแถวนี้พวกนี้จึงได้สงบสนุกนอนกันนะไม่งั้นโอ้ยหลงทิพย์ไปแล้ววะนั่นหายไปไหนหมดนะต่อไม่มีเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมีอยู่ทั่วไปหายไปไหนหมดอันนี้แตนก็ไม่ค่อยมีเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แตนที่เป็นพิษมีเล็กๆน้อยๆก็ทำไมเรื่องสัตว์ที่ตอดต่อยปวดที่สุดคือต่อเป็นที่หนึ่งแตนเหลืองแตนสูบมันมีสายประเภทต่อยปวดมากนะ เราเลยลึกถึงเนี่ยเน้นยากเลยเน้นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยไปในป่าที่ปลวกที่มันเต็มอยู่พื้นดินปลวกใหญ่ขึ้นนะมันเอาหลงทิศไปเลยมันเต็มไปดิเนินมาข้างหลังเราไม่เห็นที่แรกเราก็ไม่เห็นมันตัดเราป้าบพอมองไปโถเราก็ทำพอพ้นจากปวงนี้แล้วเราก็ทำท่ายืนมองไอ้เนียนนี่เซ่อเซ่อที่มาดูอะไรมันยังเซ่ออยู่นะยังไม่รู้ไอ้ปวกเต็มพื้นดินนะนะเราเห็นปวกแล้วมันตัดเราแล้วเขากัดเราเราก็ถอยไปยืนแล้วยืนก้มก้าวมองเน้นมาดูอะไรนี่นะแล้วยังคือมันยังไม่กัดเดินเนี่ยมันยังไม่เข้าไปถึงจุดใหญ่มันอยู่แถวนี้แล้วดูนี่นะเราทำกล้านี่นะแล้วดูนะดูนี่นะทำกล้าเสียงแหวกแล้วใส่มันมีช่องเดียวแล้วก็ยืนขวางฟังเสียงแล้ววิ่งกำลังคือเราไม่ไปวิ่งใส่เราไปเราไม่ไปเนนไม่มีทางไปวิ่งกลับคือเป็นอะไรเนนเนี่ยแล้วว่าโอ้ยปวดเป็นอะไรว่าเป็นอะไรเนนยังว่าสบายอยู่แล้วดันซะหน่อยตรงมันเปลี่ยนตอนนั้นมันไม่ได้เจ็บมากเลยพอตลกนี่ดีเนี่ยนี่คบกันนะถ้าไปเจออย่างนั้นเราเอาละเราถ้าไปเจอแล้วเช่นแตนต่อยปั๊บนี่ไปแล้วนะแตนต่อยถ้ามันต่อยแล้วปั๊บเรารู้แล้วเราเฉยมันฟาดข้างหลังที่เราไม่ไปนี่เราทำต้านคือไม่รู้ว่าแตนต่อยเราแล้วไม่ดิ้นเราเฉยเอาหลายครั้งนั้นในวันส่วนมากที่ดัดพระเนรในวันมีแต่เราคนเดียวเลยดัดหรือไปเวลามันต่อยมันตื่นที่มันดิ้นให้รู้ใช่ไหมว่าแตนต่อยไอ้เรานี่เฉยนะป้าก็ไปรู้แล้วว่าเป็นแตนแล้วก็เอาแล้วที่มีท่าแล้วขวางปากซักข้างหลังบางทีดิ้นป่าเลิกไปป่าเดี๋ยวนี้ไม่มีนะมันไปไหนหมดนะมีพูดเรื่องแตนพวกนี้ฟังต้องแต่เรื่องต่อวันนี้มีมากแต่นั่นแหละพึ่งไม่เป็นไรละอยู่ข้างบนเขาไม่ลงมาถ้าแล้วไม่ไปทำไหมเขาไม่ทำแล้วเดี๋ยวโป่งเดี๋ยวไม่ทำอะไรเป็นไรเมื่อวานนี่คนก็มากนะประเทศเมื่อวานนะคนมีมากเหมือนกันแทบมันหมดไปแทบที่ไหนมันก็หมดทั่วประเทศไทยเมื่อวานนี่มาน้องใหญ่น้องตูมันมองหาอะไรไม่เห็นคว้าเอานิทานออกมาคือนิทานสองนิทานเมื่อวานใครได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อวานใครไปก็ได้ยินนิทานงัดออกมาให้พวกนั้นฟังเสียงหัวเนี่ยถ้าไปช่องไหนมันมีนิทานควรจะเหมาะกับสถานที่ใดมันก็งัดออกมา
ที่ไหนเหมาะกับที่ใดมันก็งัดออกมาที่เหมาะที่เหมาะที่เหมาะนะนี่ก็เหมาะกับที่นั่นเลยงัดออกมาเมื่อวานนิทานสองกรอนเมื่อวานมีเสียงร้องแก๊กแก๊กหัวร้องตอนนี้ก็เล่าไปเรื่อยหัวร้องแก๊กแก๊กไอ้ร่างกรุงเทพมันฟังไม่ได้เรื่องแล้วพวกอ่อนภาษาพวกนี้เขาแก่ภาษาพอแยบมันดูทันทีหัวเราแก่เลยเมื่อวานนี้เห็นพวกแก่ภาษามันเป็นยังไงว่าใส่แก่ภาษาหน่อยใส่เพราะฟังเสียงหัวเรากันลั่นเมื่อวานเรานิทานที่พวกนั้นฟังนานๆมีทีหนึ่งไปช่องไหนพอจะมีนิทานเข้ากันได้กับสถานที่ใดก็งัดอันนั้นออก งัดอันนั้นออกไปอย่างนั้นวันนี้ตอนบ่ายโมงท่านเจ้าคุณก็จะมาเทศสอนพระนะเทศสอนพระเราสงสารพระทุกวันนี้ศาสนาเหลวไหลมากทีเดียวนี่แหละภาษาธรรมเป็นอย่างนั้นนะพระเนรเราเหลวไหลมากเหมือนไม่มีคัมภีร์วินัยทั้งที่เรียนชั้นสูงเป็นมหาปริญญาขึ้นไปพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้ศึกษาด้วยดีมาแล้วถึงขั้นมหาแล้วไม่สงสัยแหละกี่ประโยคมันไม่สำคัญนะที่เลสมันเหนือทุกอย่างเพราะเราเรียนธรรมเรียนได้แต่ความจำที่เลสมันไม่ได้สนใจกับความจำกิเลสมันเป็นความจริงของมันล้วนๆคือเป็นกิเลสบันย่างธรรม ความโลภความโกรธราคะตัณหาเป็นกิเลสบนหัวใจสัตว์ล้วนๆอันนี้มันมีใครแตะมันได้เรียนมากี่ประโยค ก็เป็นเพียงความจำไม่ใช่ความจริงที่จะถอนกิเลสได้เพราะฉะนั้นกิเลสจริงไม่กลัวกิเลสจะกลัวเฉพาะผู้เรียนเพื่อปฏิบัติถ้าเรียนเพื่อปฏิบัติแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายใครเรียนไหนได้เป็นคติเตือนตัวเองเอาไปแก้ไขดัดแปลงตัวเอง นี่เรียกว่าเรียนเพื่อปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวท เมื่อเรียนเพื่อปฏิบัติเราปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติก็ปรากฏขึ้นมาทำให้กิเลสเบาบางลงไปจากปริยัตินั้นนี่เป็นสายทางของศาสดาโดยแท้ตามที่ท่านแสดงไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนศึกษาแบบแปลนแผนผังของอัตของธรรมของบาปของบุญของสวรรค์ภูมิมรรคนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานจะอยู่ในแปลนคือศาสนธรรมนั้นหมดเช่นอย่างนั้นแสดงไว้ว่าพระไตรปิฎก ปิฎกนั้นแปลว่าภาชนะไตรแปลว่าสามพระไตรปิฎกภาชนะสามคือรับรองพระสูตรหนึ่งพระวินัยหนึ่งพระปรมัตถ์หนึ่งทั้งสามนี้ท่านเรียกปิฎกพระไตรปิฎกสาม คือภาชนะสำหรับรับรองธรรมทั้ง3ประเภทนี้เวลาเรียนมาแล้ว เราได้แต่ชื่อกิเลสประเภทต่างๆตลอดธรรมะประเภทต่างๆได้แต่ชื่อไม่ได้เห็นตัวจริงไม่ได้ตัวจริงยังไม่เกิดผลอะไร ยิ่งเรียนเพื่อชั้นเพื่อภูมิเลยแล้วยิ่งเหลวไหลมากไปเลยถ้าเรียนเพื่อปฏิบัตินี่ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้สมัยนี้มันกลับโกงข้ามมันเอาธรรมพระพุทธเจ้านั่นแหละมาทำลายพระพุทธเจ้ามาทำลายศาสนธรรมให้แหลกเหลวไปหมดผู้ที่เป็นนั้นไม่ใช่ผู้ไม่ได้เรียนเรียนมากยิ่งกว่าผู้เขาไม่เป็นซะอีกแต่ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามที่ศึกษาแล้วเรียนมาความรู้การเรียนมาเหล่านี้กลายเป็นอาวุธของกิเลสตัณหาทำลายตัวเองและสังคมทั่วๆไปหมดเห็นได้อย่างชัดเจน วัดท่านตั้งไว้สำหรับผู้บำเพ็ญละชั่วทำดีรักษาศีลสาธรรมบำเพ็ญ
ภาวนาให้รู้บาปรู้บุญเนี่ยสรุปความแล้วว่าละชั่วทำดี เป็นวัดที่ไหนเป็นสถานที่ร่มเย็นที่นั่นที่นั่น นี่วัดในครั้งพุทธกาลตั้งเรื่อยมา แล้วก็เป็นวัดมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ว่ามีวัดที่ไหนความร่มเย็นตามความรู้สึกของคนที่เชื่อต่อศาสนามานานก็เป็นความร่มเย็นในจิตพอทราบว่าที่นั่นมีวัดที่นี่มีวัด นี่เป็นสิ่งที่ฝังลงในจิตใจของสัตว์ให้มีความสงบเยือกเย็นไม่กำเริบเสบสารคำว่าวัดจึงเป็นธรรมที่สำคัญ นี่แหละตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วที่นี่มันวัดนั้นกลายมาจนกระทั่งทุกวันนี้เดี๋ยวนี้วัดมันกลายเป็นวัดส้วมวัดฐานพระส้วมพระฐานไปหมดทั้งเขาทั้งเราจะตำหนิใครตำหนิไม่ได้นะคัมภีร์มีอยู่ไม่สนใจเข้าไปอยู่ในวัดในวาบวชเป็นพระเป็นเนรผ้าเหลืองคลุมหัวเขาหัวเราเรียบร้อยแล้วอาศัยชาวบ้านหากินเรียนตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องสารกิเลสฉานวิชาซึ่งไม่มีในศาสนานี้เลยแล้วเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาวัดวาอาวาสเหยียบพระเหยียบเนรให้กลายเป็นพระส้วมพระฐานวัดส้วมวัดฐานทุกสิ่งทุกอย่างกิริยาในวัดกลายเป็นส้วมเป็นฐานเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดผิดกันกับวัดในครั้งพุทธกาลอยู่มากเพราะผู้ที่ครองวัดกลายเป็นผู้สร้างฟืนสร้างไฟส้วมฐานโสกปกโสมมขึ้นใส่ตัวเองและวัดวาวาไปหมดนี่แล้วที่นี่วัดกับบ้านอย่างน้อยก็เรียกว่ามันพอๆกันมากกว่านั้นวัดเร็วกว่าบ้านเพราะบ้านชาวบ้านเขาไม่กล้าตำหนิติเตียนพระที่ทำผิดข้ามเกินพระธรรมสร้างความชั่วช้าละมกอยู่ในวัดในวาไม่มีใครไปสนใจพระจึงสนุกสร้างส้วมสร้างฐานสร้างฟืนสร้างไฟภายในวัดวัดเลยกลายเป็นขุมนรกเผาผ้าเผาเนรเผาหัวใจประชาชนใครไม่อยากจะเข้าไปใกล้วัดผู้ที่มีความดีความชอบเป็นผู้มีสมบัติพอดีอยู่ในใจบ้างไม่อยากไปวัดเช่นนั้นวัดไหนก็ตามเป็นเช่นนั้นแล้วเหมือนกันหมดนี่พูดตามหลักความจริงของวัดของพระของเนรมันเลอะเทอะไปหมดในเวลานี้ไม่ว่าที่ไหนพูดด้วยความเสมอภาคไม่หนักทางนู้นไม่เบาทางนี้พูดตามหลักความจริงเวลานี้วัดเรากลายเป็นส้วมเป็นฐานเป็นฟืนเป็นไฟหาความสงบเย็นใจแก่ผู้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้แม้ที่สุดผู้เข้าไปบวชเป็นพระก็กลายเป็นผู้ไปสั่งสมความชั่วช้าลามกไปหมดเวลานี้เรียนตั้งแต่วิชาทางโลกทางอุตสาหที่ศัพท์พุทธศาสนาท่านให้ชื่อว่าติรฉานวิชาวิชาของสัตว์โลกผู้ยังพอใจในการติดการคล้องพัวพันในกองทุกข์ที่เหลือตัณหาที่เป็นเครื่องผสมกันให้เกิดกองทุกข์กันอยู่ทั่วไปวิชาเหล่านี้ท่านไม่เข้าไปยุ่งในพุทธศาสนาบอกไว้ชัดเจนในตำรับตำราเรียนครั้งพุทธกาลท่านก็เรียนไม่ใช่มาเรียนทุกวันแต่ท่านเรียนเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติจริงๆเรียนแต่ปริยัติไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีมากปฏิบัติแล้วมีมากในครั้งนั้นแต่ก็มีเหมือนกันท่านบอกไว้แล้วมีเรียนแล้วท่านเรียนเพื่อจะออกปฏิบัติไม่ได้เรียนเพื่อจะเตะๆแล้วเล่ร่อนเพื่อเอาชื่อเอาเสียงเอาอำนาจบางหลวงป่าป่าเถื่อนเถื่อนซึ่งเป็นเรื่องของเด็กมาเหยียบศาสนธรรมมาเหยียบตัวเองคือพระนี่ให้แหลกเหลวไปอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งมีอยู่ทั่วไปวัดไหนไม่มีกิรฉานวิชาซึ่งเป็นวิชาของสัตว์ตัวลุ่มร้อนเข้าไปแทรกอยู่แล้ววัดนั่นเหมือนว่าไม่ใช่วัดเต็มภูมิแล้วเวลานี้นี่กับกลมกันข้ามอย่างนั้นนะแล้วศาสนาคำว่าเจริญมันเจริญตั้งแต่ความจดความจำเรียนมาเพื่อกิเลสกิเลสเป็นเอาเป็นเขียงเหยียบขึ้นของกิเลสไปหมดดูไปหาดูออกถ้าว่าเราอุตริตนะการเรียนก็เรียนมาด้วยกันดังที่เห็นนี่แหละ
ตำรับตำราอยู่ตำคัมภีร์ไหนตามีหูมีมันก็ไปค้นมาดูได้เดียวกันผิดถูกดีชั่วทำไมจะไม่รู้คนเราแต่ความเลอะเทอะพอหูหนวกตาบอดไม่เหลือบมองในศีลในธรรมที่เป็นสาระประโยชน์นี่เป็นเรื่องมันมีอยู่มากเวลานี้นะเลอะเทอะไปหมดไม่สนใจปฏิบัติเลยเรียนโก้โก้เก๋ๆเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งมวลในพระในเดนในวัดป่าว่าแต่ละวัดแล้วดีไม่ดีใครไปเป็นเจ้าอาวาสองค์นั้นล่ะผึ่งผายหลายตานะนะเบ่งเดียวเอาขยับเข้าไปใครไปอยู่ที่นั่นเอาภาคไหนไปอยู่ที่นั่นเป็นใหญ่เลยเจ้าเนี่ยมันเป็นโลกไปหมดคนอื่นภาคอื่นไปอยู่ด้วยไม่ได้นะมันหวงเหมือนเสือหวงซากพระบวชมาเป็นเสือหวงซากมีอยู่หลักพุทธศาสนาใครบวชเข้ามาตั้งแต่วงกษัตริย์ลงมาไม่มีการถือชาติท่านวรรณะถือภาคนั้นภาคนั้นพวกนี้ภาคนั้นอย่างสมัยปัจจุบันกิเลสมาครองบัดครองวาครองพระครองเนรครองอัตครองธรรมเยียบย่ำทำลายศาสนาให้แหลกเหลวไปอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มันมีจริงๆเออหน้าอุจาดบาดตามากนะทำไมพระเราจริงนี่หยาบเอาเหลือเกินหยาบยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายเสียอีกนะไม่มียางอายเลยพระเราแล้วมาอาศัยชาวบ้านเขาหากินแล้วก็มาแบ่งตัวเองอยู่โอ้ยหน้าทุเรศนะถ้าเราดูไปหาดูเอาให้ดูเจ้าของก่อนจะดูผู้อื่นเราเป็นยังไงดีหรือไม่ดีเราดูเราแล้วดูคนอื่นมาเทียบเพื่อหาเหตุหาผลเพื่ออัดเพื่อทำนำผลประโยชน์เข้ามาสู่ตัวเอาดูคัดเลือกเอามันมีทั้งดีทั้งชั่วมีมาดั้งเดิมเรื่องดีเรื่องชั่วพระก็ไม่ใช่จะมาเลวตั้งแต่บัดนี้เคยเลวมาแล้วท่านจึงเรียกว่าพระอรัชชีอรัชชีพระไม่กลัวบาปคือข้าประเภทนี้เองในครั้งพุทธกาลกับอารัชชีกับประเภทที่ไม่รู้และอายบาปนี่แหละแล้วมันก็ติดกันมาอย่างทุกวันยิ่งมากขึ้นนะวัดไหนสร้างบัตรสร้างวาขึ้นที่ไหนสร้างบาปสร้างกรรมสร้างส้วมสร้างสารสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ในวัดในวาไปพูดแล้วมันน่าอายนะหัวร้อนๆเลยกันมันไม่อายเลยพวกนี้มันด้านพอมันไม่ได้สนใจในธรรมนะเรียนธรรมแต่เพื่อโลกเพื่อให้กิเลสตัณหาไปขยี้ขยำแหลกหมดไม่ได้เรียนธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมละความชั่วบำเพ็ญความดีดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะมันเหลวแหลกแหวกแนวไปหมดสุดท้ายก็คำว่าศาสนาพุทธก็มีแต่ชื่อผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธทั้งคฤหัสถ์และพราหมณ์นี่มันแทบจะไม่มีละเวลานี้มีแต่ความเลอะเทอะเพราะอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันตัวที่สำคัญมากที่สุดก็คือตัวราคะตัณหาตัวนี้เหยียบแหลกไม่ว่าพระว่าเนรว่าฆราวาสเหยียบได้หมดทีเดียวตัวนี้อุจาดบาดตามากแต่ในสายตาผู้ดีเรียกอันนี้ตัวอุจาดมากแต่สำหรับผู้หน้าด้านโอ้ยชอบมากนะอันนี้แหละตัวทำลายเวลานี้แหลกเดี๋ยวไปหมด การแก้ก็ไม่มีแล้วแก้ยากยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ตัวนี้แก้ยากที่สุดบรรดากิเลสที่มีในหัวใจของสามโลกยกนิ้วให้บาราคาตัณหาเป็นที่หนึ่งเป็นตัวออกสนามทีเดียวตัวนี้จะเป็นตัวออกสนามออกสู่แนวรบเหยียบย่ำทำลายธรรมไม่มีเหลือเลยแหลกแหลกแหลกในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละดูเอามันเหยียบอยู่ที่หัวใจนี่แหละที่ท่านภาวนาหาบายวิธีการฝึกทรมานตนเองด้วยวิธีการต่างๆเช่นอดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างวิธีการใดที่กิเลสตัวนี้แหละตัวสำคัญที่มันจะเบาลงบ้างต้องหาวิธีเพราะตัวอื่นตัวใดไม่แสดงเป็นบริษัทบริวารของราคะตัณหาทั้งนั้นตัวนี้จะออกได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนั่งอยู่เฉยมันก็ขึ้นอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเอาเปิดมันมีอยู่หัวใจของทุกคนอายไปหาอะไรอายกิเลสให้กิเลสเหยียบธรรมหรืออายธรรมเหยียบหัวกิเลสสิจึงถูกมันเหยียบหัวใจสัตว์ไปอย่างนั้นทั้งที่เราภาวนาเนี่ยจิตเรื่องของราคะตัณหานี่มันจะยิบแยบยิบแยบอยู่ในหัวใจเนี่ยถ้าพอมันได้โอกาสแล้วเหยียบแหลกเลยเหยียบแหลกเลยทั้งผู้ปฏิบัติที่จะฆ่ามันอยู่ถึงได้เห็นกันนะ
มันยังไม่กลัวมันไม่ได้กลัวนะเพราะฉะนั้นถึงได้เอากันหนักตัวนี้แหละตัวฝึกอย่างหนักอย่างแรงตัวนี้เองเช่นอย่างฉันฉันมากๆฉันมากไปหน่อยร่างกายมีกำลังถ้าร่างกายมีกำลังก็แสดงว่าเครื่องมือสมบูรณ์แล้วเครื่องมือของกิเลสราคะตัณหามันอาศัยอย่างนี้นะเป็นเครื่องมือมีกำลังแล้วเรื่องคิดราคะตัณหานี่มันจะสั่งสมตัวเข้ามันถี่ยิบเข้าไปในหัวใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละนี่แหละที่เมื่อตัดอันนี้เข้าไปอันนี้ก็จะเบาลงธรรมะก็ก้าวขึ้นได้สติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมก้าวขึ้นได้ก้าวขึ้นได้เพื่อเหยียบหัวนี่ลงยึงไม่ขาดก็ให้ยุบยอดลงไปนี่แหละวิธีการที่ท่านฝึกประมาณตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวให้ขึ้นเวทีซะก่อนถึงจะรู้ไม่ขึ้นเวทีไม่รู้ใครก็ว่าเป็นตัวกรรมฐานวาสานที่เรียกตัวนี้มันหัวเราะอยู่ในหัวใจนะเออไอ้สูงยกมาตั้งโคตรสูงถึงมาเป็นกรรมฐานไม่พอเหยียบกูแล้วกูเอาตีนเดียวฟาดมึงหงายหมาไปเลยละพวกนี้มันพูดได้อย่างต่างๆมันไม่ได้กลัวมีกี่อุปชามาบวชเขาเถอะตัวนี้ตัวเดียวฉะนั้นฟาดสนิอุปชาพังลูกศิษย์ลูกหาพระกำลังบวชนั่งหัตถบาทพังไปตามๆกันหมดอุปชาใหญ่เหยียบเข้าใจไหมเ นี่ยตัวนี้ใหญ่โตมาก เห็นได้อย่างชัดเจนเวลาพิจารณาตัวนี้หนักมากทีเดียว อะไรๆต้องคอยดูตัวนี้ตลอดดูนี่ตลอดมันหนักมียิบเยบยำในจิตมันไม่ได้ออกทางอวัยวะละมากกว่านั้นออกมากกว่านั้นลากเจ้าของให้ตกเหวตกบ่อชกตดร้อนๆไปได้ไหมสงสัยตัวนี้รุนแรงตลอดนี่เวลาท่านฝึกทรมานท่านดูตัวนี้ตลอด พอตัวนี้สงบใจจะสบายนะใจเริ่มเป็นทุกข์ตัวนี้แหละก่อเรื่องขึ้นมาพอตัวนี้ค่อยสงบลงไปใจจะสงบสบายสงบลงไปสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาท่านจะยกให้อสุภะอสุภังนี่เป็นยาปราบมันสำคัญมากตะเกียบนี้ลงไปให้มันเบาลงเบาลงจากนั้นก็หนักมือขึ้นพอได้กำลังแล้วที่หักรูดในตัวเองอันนี้จะหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้มันหมอบนะเวลามันเอาจริงๆแล้วมันหมอบหมอบจนกระทั่งที่ว่าท้อไม่ใช่กูนี่เป็นอรหันต์แล้วเหรอความจริงคือกิเลสมันนอนตอนนั้นทางนี้ก็มาออกท่าออกทางนะกูนี่เป็นอรหันต์น้อยๆแล้วมั้งแล้วนี่ตัวเทวทัตมันนอนหรือมันไปไหนนะเมื่อเช้าเดียวโผล่ขึ้นมาท้อลบไม่ทันลากโคตรลากแส้วิ่งวิ่งหนีไม่งั้นไม่ทันมันจะเอาทั้งหมดทั้งโคตรทั้งแส้เห็นไหมล่ะกิเลสตัวนี้เปิดให้ฟังตัวนี้ตัวเป็นภัยต่อหัวใจของสัตว์โลกนี่ภาคปฏิบัติฟาดตัวนี้ลงไปแล้วแสนสบายพอตอนนี้สงบเอาถึงขั้นอนาคามีอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วที่นี่ละความกดทวงจิตใจหมดแต่ถึงเรื่องกดทวงจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานและอ้อยอิ่งที่สุดตัวนี้นะตัวดึงลงนะทางนี้ก็จมลงจมลงหนักมากที่สุดคือตัวนี้เองเวลาซัดตัวนี้ให้เบาลงจิตค่อยฟื้นขึ้นพอฟาดอสุภะนี่เอาขั้นราคะตัณหาขาดสะบั้นออกจากใจแล้วจิตไม่มีกดทวงเหาะลอยขึ้นไปเรื่อยๆดังที่พระอนาคามี พระอนาคามีเป็นยังไงท่านไม่กลับมาเกิดอีกมีกี่ชั้นในพรหมโลก มี5ชั้น อวิหาตปาสุรสาสุรสีกนิสานี่เรียงลำดับไว้สำหรับผู้บำเพ็ญที่มีความช้าความเร็วต่างกันถ้าผู้ที่ผึ่งเดียวถึงกนิสาเลยก็ผ่านไปเลยไม่ต้องมาเรียงลำดับชั้นเรียงลำดับกิเลสเรียงลำดับธรรมต่อสู้กันไปเวลาตายแล้วไปขั้นนั้นขั้นนั้นไม่ตายก็ตามรู้จิตพอได้ระดับเช่นสอบได้ 50% นี่ได้ระดับพระอนาคาแล้วสำหรับผู้ดำเนินอย่างเชื่องช้าต้องไปเป็นลำดับพอได้อนาคาแล้วทีนี้ฝึกซ้อมอันนี้ขึ้นไปค่อยก้าวขึ้นไปนั้นก้าวขึ้นไปจากอวิหากอาตปาแล้วก็เคลื่อนสุรสาสุสัตสีนี่คือฝึกซ้อมเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงอคณิสาอันนี้หมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วจิตดวงนี้จะไม่ถูกกดถูกถ่วงลงจิตดวงนี้จะค่อยเบาเหมือนสำลีเบาขึ้นเบาขึ้นฝึกซ้อมนี่เกรียงไกรรวดเร็วเนี่ยท่านว่าสติปัญญาอัตโนมัติ
ขั้นนี้ไปแล้วเป็นอัตโนมัติมีแต่จะก้าวให้หลุดพ้นโดยแต่เดียวคำว่าถอยไม่มีดูในหัวใจเจ้าของเวลาถูกกดถ่วงก็คืออะไรเนี่ยเพราะอันนี้ขาดลงไปแล้วไม่มีอะไรกดถ่วงดีดขึ้นนี่มันก็รู้ดีดขึ้นละเอียดแค่ไหนแค่ไหนก็รู้ยิ่งจิตยิ่งหมุนเข้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยว่าถึงขั้นอาการนิฐานี่จะเต็มภูมิพออันนี้ขาดจะบ้านลงไปเต็มภูมิแล้วถึงนิพพานอยู่ในหัวใจถามอะไรพระพุทธเจ้าไปหานิพพานอยู่ตลาดไหนมาสอนพวกเราตลาดหัวใจท่านเองกิเลสก็อยู่ในตลาดเดียวกันได้นั้นรู้นั้นแล้วมาสอนได้อย่างเต็มภูมินี่ที่พูดถึงเรื่องการภาวนาเพื่ออัดเพื่อทำอันเป็นทางของพระเราบวชมาเพื่อมรรคเพื่อผลมรรคผลนิพพานต้องมีการชำระสาสางอย่างนี้เป็นลำดับลำดับไปผลที่จะติดตามไม่ต้องสงสัยขอให้มีภาคปฏิบัติติดตามมาไปเถอะผลจะต้องเป็นไปโดยลำดับลำดับแต่ไม่มีใครเรียนเอาแต่ความจำมาเป็นมรรคเป็นผลให้สำเร็จเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปโสดากับโสเดามันก็ไปด้วยกันนะเดาเรื่อยอรหัตอรหันต์ก็หันไปตรงหันไปตรงนี้เลยมันเลยไม่ไปหันตามทางพุทธเจ้านี่มันหันไปแบบนั้นหันไปนรกอเวจีหันใส่ลูกนั่นหันใส่ลูกนี่ไปเนี่ยหันของกิเลสเข้าใจไหมหันของพุทธเจ้าน่ะฟาดกิเลสขาดมาบ้านลงไปไม่ถามหานิพพานถามหาอะไรนี่แล้วพูดถึงเรื่องศาสนาเวลานี้เมืองไหนที่จะมากยิ่งกว่าเมืองไทยเราพระเนรแล้วเทียบกันเข้าพระเนรมากควรจะมีความสุขความสงบเย็นใจมากสำหรับผู้บวชและประชาชนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระกลับกลายเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันได้สบายเลยเวลานี้ทั้งพระทั้งโยมเอาไฟเผากันตลอดความหมายของศาสนาไม่มีเพราะกิเลสเข้าไปตีตลาดอยู่ในหัวใจพระอยู่ในกิริยาของพระของวัดของวาของประชาชนพระเข้ากันก็เผื่อนไฟได้เชื้อเผากันแหลกเผากันแหลกไปอย่างนั้นศาสนาไม่มีความหมายเพราะไม่ได้สนใจปฏิบัติที่ให้พากันพิจารณาสิ่งนี้มันอยู่ในหัวใจใครเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละการสอนนี่ก็สอนเพื่อให้แก้ตามขั้นตามภูมิของตัวเองแล้วพูดถึงเรื่องศาสนาเสื่อมเจริญเวลานี้มันจะเสื่อมมากทีเดียวพระไม่รู้จักอายเป็นพระหน้าด้านมีมากที่มีฮิริโอตปะมีน้อยมากทีเดียวนี่แหละฮิริโอตปะเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลตามทางของศาสดาผู้เป็นอรัตถิตาหาความละอายไม่ได้นี้นรกหลุมไหนมันเหมาได้หมดมันเหมามันแล้วยังมาแล้วมันจังจองนรกนี้ไว้เพื่อให้โคตรของมันมาตกนรกอีกพวกพระเปรตพระผีพระอรัชิตาไม่มียางอายนี่มันไปจองนรกไปแล้วอย่างมาแล้วมันจองไปเพื่อโคตรเพื่อแซ่พวกหน้าด้านของมันอีกนี่ให้แลกไปตามๆกันหมดนะเอาดูผู้นี้ธรรมะเป็นของกลางนำมาปฏิบัติทุกคนผู้เทศน์นี่ก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนกันฟังอัดฟังธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติตามธรรมทุกด้านเหมือนกันเราไม่ได้เหนือใครทั้งนั้นแหละเราเอาธรรมเหนือโลกสงสารมาสอนพวกเราที่พวกหมูหมาป่าเถื่อนรู้นั่นน่าทุเรศนะยิ่งมากนะเวลาเนี่ยพระวันมุ่งมาทุกแง่ทุกมุมทำลายได้ทุกแห่งทุกคนดีสุดท้ายพระต่อพระดูกันก็จะดูไม่ได้มันขวางหูขวางตาดูไม่ได้ดูสัตว์สาราสิงดูเด็กดูเล็กดูคนทั่วๆไปดูได้ตามขั้นตามผู้ไม่มีอะไรแสลงใจแสลงตานะดูสัตว์ก็น่ารักไปเสียประเภทของสัตว์เนี่ยสัตว์ประเภทไหนก็น่ารักประจำเพศเด็กประเภทไหนดูน่าคนทั่วไปก็ดูก็มีความเมตตาเสมอหน้ากันไปเรื่อยๆไม่สะดุดใจเหมือนดูพระดูเนรตัวอรัตถิตาหาความละอายบาปไม่ได้นี้ดูไม่ได้เลยขวางหูขวางตาขวางใจขนาดไหนพระดูพระจนดูไม่ได้ผู้หนึ่งปฏิบัติอยู่ผู้หนึ่งทำลายเห็นต่อหน้าต่อตามันเข้ากันได้สนิทยังไงพระเรานะนี่ละที่ว่าดูพระมันดูไม่ได้เพราะอย่างนี้เองเพราะพระเป็นผู้รักษาธรรมวินัยด้วยกันแต่ทำไมมาทำลายหลักธรรมหลักวินัยเหยียบหัวพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาของผู้ที่เคารพกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี้มันดูกันได้ยังไงคนเรานี่เรามันเสียตรงนี้ละนี่โอ้ยมันน่าละอายชาวเมืองนอกเมืองนาเขาเหลือเกินนะไปไหนนี่โออาฟู่ฟ้า
โก้เก๋เป็นพระเจ้าชู้พระขุนนางพระเจ้าพระนายมันกิเลสครอบหัวมันขี้รถหัวมันเจ้านายของกิเลสได้มันที่คือกิเลสนี่เป็นเจ้าเป็นนายเหยียบหัวพระเจ้าของยังโอ้อาฟู่ฟ้าเป็นเหมือนเรามีราชการงานเมืองใหญ่มากนะหยิ่งมากนะพระสมัยปัจจุบันนี้หยิ่งมากทีเดียวลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดหยิ่งจนไม่มียางอายนั่นนะมันเป็นยังไงภาพพวกเราอยู่ในวัดป่ามันตานมีมากน้อยอะไรให้หนีอย่างนี้อย่าอยู่ในนี้นะมันดูไม่ได้นะเวลานี้ดูที่ไหนก็พอดูได้แต่ว่าเวลามาดูพวกผมก็ล้วนพันเหลืองด้วยกันมันกลับดูไม่ได้มันหยาบกว่านั่งหนาหรือมนุษย์เราแต่แค่เป็นพาแค่ควรจะมียางอายบ้างทำไมจึงให้แฉลงทางตากันจนถึงขนาดดูกันไม่ได้มีอย่างเหลือมันเร็วขนาดไหนเนี่ยพระพวกเรานี่นะนี่วิธีท่านปฏิบัติต้องเอากันอย่างจริงอย่างจังแก้ไขตัวนี้พอตัวนี้ขาดลงไปแล้วจิตทัดดีเลยนี่แหละพระอาคัตอนาคามีไม่กลับมาเกิดดีคือตัวนี้เป็นมหาภัยในบรรดากิเลสที่เต็มหัวใจสัตว์ตัวนี้เป็นตัวเสนาบดีอันใหญ่โตอวิชชาเป็นกษัตริย์วัฏจักรคลองอยู่ในหัวใจนี่ไม่ได้ทำการทางมารอะไรเป็นแต่ว่าสั่งเสียส่งอุบายวิธีการต่างๆออกมาออกมาพวกนี้ออกสนามโลกพวกเสนาบดีใหญ่คือกามกิเลสราคะตัณหาออกทำแบบหน้าด้านเลยนี่นี่พอตัวนี้ตายแล้วก็เรื่องเหลือแต่วิชาไม่มีบริษัทบริวารก็ไม่มีอำนาจแล้วก็สติปัญญามหาสติมหาปัญญาตามเข้าไปตามเขาแหละไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดที่นี่ความทุกข์เท่าเม็ดหินเม็ดทรายในหัวใจของผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีว่างั้นเลยไม่มีเลยตั้งแต่วันกิเลสสิ้นซากลงไปนั่นแหละกิเลสนั่นแหละตัวสร้างทุกข์ต้นเหตุมันอยู่ที่นั่นพออันนั้นขาดลงไปจากใจเป็นบรมสุขที่เลิศเลยสุดยอดเลยสมมุติไปแล้วนี่ให้พากันไม่ได้มากน้อยอะไรก็ให้ขอให้ได้ภาวนาทำใจสงบอย่าให้มันเตลิดเปิดเปิงด้วยความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้จนเกินเหตุเกินผลมันยับยั้งชั่งตัวไม่ได้เลยตายจมนะชาวพุทธเราเวลาคิดอ่านแต่จองหน้าที่การงานก็คือเวลาที่จะคิดอัดคิดทำหักห้ามความชั่วของตัวที่มันจะเผาตัวนั้นก็ให้หักห้ามให้คิด มันจะพอมีของ แก้ไขเหมือนโรคมียาแก้แล้วก็ยังพอเป็นไปอันนี้มีแต่กิเลสไม่มียาแก้ไม่ได้ต้องมียาแก้มันจะค่อยดีค่อยดีขึ้นไปนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ล่ะขอบคุณความช่วยโอ้ช่วยขึ้นมาก็เหนื่อยนะหลวงตาครับพ่อเจ้าขาหลวงตายังไม่บอกโยมว่ากระถิ่นวันที่11กระถิ่นกระถิ่นนะครับวันที่11ที่เป็นเดือนครับตุลาครับเดือนตุลาครับวันที่11ครับ11ครับ11ครับวันเสาร์11ครับเสาร์ครับ11ครับที่เดือนไปออกภาษาวันที่10วันที่11วันเสาร์อ๋อเออพอดีละนี่วันในพันกฐินปีนี้นะวันออกพรรษาที่เป็นวันที่10ตุลาวันที่11เป็นวันเสาร์นั่นน่ะกฐินสำหรับวันนี้เอากฐินวันที่11ตอนเช้าเลยกรุณาทราบตามนี้คือวัดทั้งหลายสายหลวงปู่มั่นจะรอวันวัดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านี่เคลื่อนปั๊บฉะนั้นก็จะออกตามกันเลยมีรออยู่จังหวะอันนี้แหละเราจึงกำหนดวันให้เจ้าว่าวันที่10เป็นวันออกพรรษาวันที่11ก็เริ่มทอดกฐินเลย21จากนั้นไปแล้วกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาตามวัดต่างๆก็เอานี่เป็นรากฐานปึ๋งแล้วก็ต่อจากนั้นเรื่อยวันที่11วันนั้นตอนบ่ายก็จะมีทั่วๆไปพ่อกระถิ่นวันที่2ฟาดเต็มวันเลยนะจากนั้นก็กลับบ้านเลยกำหนดระยะนี้จะพอดีละพากันทราบตามนี้นะกระถิ่นวัดป่าบรรดาเรากำหนดวันที่11ภาคเช้านะพ่อกระถิ่นตอนเช้าซึ่งตรงกับวันเสาร์พอดี11นะฮะ11ฮะ11นะ11เสาร์11ครับเราพูดว่าวันไหนจะกินฮะแล้วพูดผิดหรือถูกล่ะเหรอผิดหูดีเออถูกว
ว่างั้นที่นี่ไอ้เราก็ไม่ค่อยเชื่อเราด้วยนะนะพูดผิดหรือพูดถูกไม่ค่อยเชื่อตัวเองเอาละเข้าใจกันแล้วนะวันที่10ยุบเป็นวันออกพรรษาบรณาเป็นวันศุกร์ใช่ไหมล่ะวันที่11เป็นวันเสาร์วันนั้นล่ะเป็นวันทอดกฐินของวัดป่าบางตาจากนั้นก็เกี่ยวโยงกันอยู่กรุณาทราบตามนี้นะวันที่จะให้พรนี่9โมงวันนี้ยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชเตระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังตุต่อไปตอบแทนหน่อยค่ะว่าใครคืนนะฮะจะมันทำไมมันถึงสงบมันใช่ไหมโอ้ยมันเหมือนพลิกมันแล้วมันก็สงบเองเนี่ยตอนพลิกมันแรงใครขึ้นปัจจุบันเลยก็มันหมดข้างหลังถ้ามาดูข้างหลังเราเนี่ยคือมันต่อยตรงไหนมันจะเป็นกุดแดงๆเลยหมดแขนหลังเลยเอาหัวก็เหมือนกันมันเอาเต็มเหนียวขึ้นมาใส่ยาด้วยค่ะไม่ใส่ไม่ใส่เลยไม่ใส่ปล่อยเลยจะหายปวดเลยเขาเป็นไข้กันกับนั่งมาถึงมาขึ้นกุ้งแล้วก็มันก็เป็นของมันเองไข้จากธรรมชาติไข้พลิกก่อต่อยร่างกายตีสองต้องค่อยสงบลงต้องมันสงบเองนะตีสองตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงตีสองเด็กถามเพราะว่าเด็กเป็นไข้คือเขาถามเพราะมันต่อยกี่ตัวถึงอะไรต่อยสองตัวต่อยเหยียบสองตัวอายุเกือบห้าปีเป็นไข้ของบ้านต่อยเอายังย้ำไม่ได้เลยเป็นแผ่นก็คือเรารักษาชีวิตเด็กมันหาบุญสัญชาติญาณคือรับผิดชอบกันนะไม่ต้องบอกมันเป็นมันเองเพราะมันเป็นข้องเรื่องเนี่ยลำต่ออยู่ตรงนี้พอไปจับนี่จับรู้มันก็กระเทือนแล้วมันแตกคือมาตรงนู้นว่าก็ต่อยเยอะพอเด็กร้องตื้อมองดูมันเป็นต่อเนี่ยเราพอรู้ว่ามองดูแล้วมันเป็นต่อเราก็ไปดันนั่นเลยเป็นช่องเด็กเราปัดเด็กด้วยนะพอรู้ว่าต่อเด็กแล้วเด็กร้องตื้อมองดูเป็นต่อเราก็ปัดหลังเด็กเลยเราก็ยืนดันไว้เลยเนี่ยเอาสุดยึดมันสุดยึดเลยแล้วก็ยืนเฉยเลยแต่แล้วก็เดินมาอย่างสบายไม่มีอะไรเด็กไข้แต่เราก็ไข้ไม่เอาฮะแต่ว่าการเดินสบายตอบยากก็จะว่ามันก็มันเป็นงั้นอย่างที่ว่าคาร้องอยู่ข้างหลังเรายกไม้ซึ่งบนบ่าคือเราจะแบกเองถ้าจะแบกเราไม่ให้ข้าแบกเราก็แบกยกขึ้นมันเขาอันนี้มันเกี่ยวก็ร่างแต่หรือว่าถูกผูกเรามาของมาก็ใส่ข้าแต่ร่างข้างหลังทันเทมเนี้ยองค์ทันเทมโอ้ยแตนแล้วร่างเราเฉยเอาออกมาไปร่างเป็นอย่าง
เดี๋ยวบอกให้พระวางไว้ก่อนมันเป็นยังไงแดนอะไรเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปวางต้นเสาพระคือพระบะเนี่ยหันหน้าถึงตรงแล้วท่อนต้นเสายาวไปทางเราเราแบกทางหลังท่านแบกทางหน้าก็ต้องว่าครึ่งไม้เนี่ยเนี่ยไม้ทับคอท่านตายจะว่าไงนั่นแหละเรื่องใหญ่คือมันทำให้เฉยนะรู้อย่างนั้นแล้วก็เฉยภาพนั้นมันนี่นะว่าแตนต่อยเราเพราะเราไม่มีอะไรจนก็สร้างไปเราบอกให้พระเอาโป่งไม้ลงก่อนว่าไม้มาดูยังแตนมันแตนอะไรว่ามันนะถึงมาดูโอ้มันแตนอยู่หรอเป็นต่อปวดเป็นที่หนึ่งของแตนแตนที่สองของต่ออันนี้ก็พาแล้วก็แล้วก็เฉยเหมือนกันนี่สองคนเนี่ยคือมันเอาเต็มเนี่ยหมดรังเลยอ่ะไม่ยิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรฮะก็มันก็เป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ว่ามูเครื่องน่ารุมถามคือแล้วก็ไปจับแบบเดียวกันเฉยโอ้สมัยกูจานยังเฉยอยู่ดูต่อแกนพลาดทั้งรังลุมทั้งรังเนี่ยมันไม่ต่อยแล้วก็ดูเสียเลยก็ไม่ดูแล้วทำไมจึงเฉยมันไม่ต่อยมันก็ตอบยากก็บอกแล้วว่าถ้าเรานั่นแบบถ้ามันตายคอหักเขาอย่างนี้สมมติว่าแกต่อยแล้วขึ้นไม้ใช่ไหมล่ะขึ้นไม้นั่นก็ยังแบกก็พุ่งตายนั่นแหละสาชีวิตนั่นไม่สัญชาติญาณไม่รู้ทันกันนะแล้วก็ยอมตายเพราะอย่างนั้นก็ไม่ตายภาษาแต่อันนั้นตายเนี่ยเข้าใจไหมล่ะยิงเฉยไม่มีอะไรมันเป็นของมันเองอย่างที่ว่าเด็กก็เหมือนกันพอต่อมันต่อยเด็กแล้วที่มองดูมันเป็นต่อมองถึงชัดเจนแล้วปัดเดียวไปเลยปัดเดียวแล้วก็ยิงดันไว้เลยช่องมันจะไม่งั้นมันจะตามไปต่อยเด็กอีกเราตันไว้เลยอันนี้มันก็ซัดเราเองจนกระทั่งมันหยุดเองนะแล้วก็เฉยออกมาไม่มีอะไรโอ้ปวดองค์ท่านธรรมรามีร้องแตกร้องไห้แต่เราไม่เถิดไม่มีหมาเรื่อยๆก็กระตั้มนั่นยังมีซากยังมีเป็นพุ่มใหญ่ร่างมันโอ้เข้าร่างไม่เคยมีใครเห็นนะครับมันอยู่พอดีก็หัวหมาขนาดนี้เพราะงั้นหมาไล่กัดไปก็ชนเลยมันก็ออกทั้งหลังเลยว่าอย่างเสียงหมาร้องลั่นเลยหมาเนี่ยพักเอิญไม่เปิดมันจะเอาจริงมันก็ช่างกลางวี่กลางวันยังเงียบเงียบจนร้องแง่แง่แง่ถึงร้องนี่คือมันไม่ไปบ้านมันนอนอยู่ตามเงียบเวลาพลิกต่อขึ้นมาอะไรมันก็ร้องแง่แง่แง่รถหัวเราไม่ได้ร้องอยู่ทุกแห่งทุกคนหมานอนที่ไหนพลิกมันขึ้นที่ไหนมันก็ร้องเพราะมันต่อยข้างหลังหมาอยู่แถวนั้นหมดเลยมันเอาวันพรุ่งนี้ไม่มีเพื่อมีวันนี้เท่านั้นคือพระมีท่านหมาเนี่ยนั่งก็ไม่มีอะไรแค่สอนพระสอนพระก็ท่านตะคุณท่านจะนำหมดในเขตจังหวัดหมาหมดทุกอำเภอหมาพระดีโอ้เราเป็นผู้อบรมทองคำเลยอันนี้มันได้จะเท่าไหร่แล้วมันทั้งหมดทองคำจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วกรุงเทพด้วยใช่ไหมรวมทั้งหมดจะได้ประมาณกรุงเทพผมอยู่ในโรงหลอมทั้งหมด379กิโลครับอยู่ในโรงหลอมเหรอครับผม379แล้วก็จากหลวงตากับมวลที่12 13มาถึงบัดนี้ได้ทั้งหมดไม่เย็นนี้อีก6กิโลกว่าได้ครับตรงแค่มัน6กิโลกว่าครับแล้วบวกกันเป็นเท่าไหร่บวกก็เป็น
385ครับ385กิโลครับยังเหลือ115จะถึงจะครบ500กันมั้ยใช่ครับเหลือ115ต้องหักที่มันเสียไปจากการหลอมบ้างนะครับนิดหน่อยสัก2กิโลมั้ยไม่ถึงไม่ถึงครึ่งโลหรอกเพราะว่ามันเป็นรูปพรรณน้อยหักเสื่อมครึ่งโลเป็นเศษเงินอย่างนี้ที่เรากำหนดอันนี้คือกำหนดตายตัวจะขาดไม่ได้เลยใน500กิโลขาดไม่ได้เด็ดขาดมีเป็นค่าแรกขึ้น500ปุ๊บเลยมันจะได้มากกว่านั้นเราไม่ว่าจะให้ขาดไม่ได้เลยเงินเหรียญน้อยเงินเหรียญมีอยู่ที่กรุงเทพ 61,400 กว่าเหรียญครับครั้งนี้มาทราบเขามีแผนนะยับก็ทางนี้พอได้มาก็เข้าทางนี้ก็บังล่านะแต่มันก็มีมือจะได้ครับเข้าหลังแล้วยืมแล้วแหละผมเวลาเขาไปเข้าปั๊บเขาก็มาแจ้งให้เราทราบทุกครั้งเราก็ลืมทุกครั้งไปเลย มันเหลือลืมตลอดแต่ยังไงก็ตามดอลลาร์เราไม่ค่อยถือสำคัญนะแต่เรื่องของคำนี้ขึ้นก้าวแรก500เยนเลยทีเดียวขาดไม่ได้เด็ดขาดส่วนดอลลาร์มันจะได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไปตามเรื่องมีความคิดธรรมดาไปตามเรื่องแต่เวลามันจะหมุนของมันหักไปเองดังที่ว่าที่อย่างที่เราไปกรุงเทพคราวนี้เราคิดมาไหนว่าเราจะมอบทองคำไปถึง500-600เยนถ้าไปแล้วกินมันหมุนไม่ถอยพอได้จังหวะแล้วก็เอากันเลยถึงผังป้าก็ต้อง500-600เยนจึงไปบอกทางธนาคารชาติเขาด้วยความแน่นอนว่าวันที่ฉะนั้นกับฉะนั้น2วันนี้วันไหนว่างเราจะมอบทองคำวันที่9ที่10ท่านตกลงกันว่าวันที่10ว่างมอบก็เสร็จทองไอ้ดอลลาร์ไม่พูดถึงเลยเพราะมันชิดหมุนติ้วทองคำอย่างเดียวนี่เขาก็ถามมาเนี่ยอย่างนั้นแล้วส่วนดอลลาร์ถ้ามอบทองคำคราวนี้จะได้มอบด้วยหรือเปล่าเออเขาก็พาดสะพานมาเชื่อมโยงมาเขามีความหลังมาด้วยกันเราก็ยังไม่คิดอะไรเราก็ตอบถึงการพาดสะพานรับฝันไว้ไม่แน่นอนนะแต่ความแน่นอนคือว่าได้การมอบน้องล่าคราวนี้คงไม่ได้มากนักแหละเราว่าคราวนี้นะนี่คือว่าจะให้แล้วพอมาที่นี่ก็หมุนใหญ่เลยหมุนใหญ่ไล่เขาจนกระทั่งถึงทางหลวงเวลานี้น้องล่าได้ขาดเท่าไหร่จะให้ได้8 ล้านขาดเท่านั้นนั่นขาดเท่านั้นมันก็พลาดจนเข้าไปถึง432,000เต็มตามจำนวน8 ล้านเอาตรงนี้เลยแน่อย่างนั้นบริษัทเอาใส่หัวเลยตอนนี้ก็เราก็ไม่แน่นะค่อยๆฟังก่อนแต่เรื่องของคำให้คอยพากันเข้าใจไว้เลยว่าแน่ทีเดียวว่าก้าวแรกต้องเป็น500กิโลต่ำกว่านั้นเราไม่มอบเราบอกจริงมอบไม่ได้เด็ดขาดเลยเสียเกียรตินั่นเห็นไหมเสียเกียรติคนไทยทั้งประเทศมีอย่างตั้งเป้าหมายไว้500กิโลแล้วก็เวลาก็อำนวยความสมควรที่ควรจะได้เท่านั้นแต่กลับไม่ได้นี้เราไม่มอบเลยยืมไม่ยืมจะไม่พูดถึงมันเลยรวมอาชาติไทยของเรานั่นเอาละพอไปละส่วนเสาไฟฟ้าอะไรๆเราก็รับไปหมดแล้วแหละไฟฟ้านาสาราที่แรกเราจะเอาหมดเลยแต่นี่ทางไฟฟ้าเขาเสาเขาถวายเลยเขาไม่เอาแต่นี่ทางที่เราซื้อสายไฟฟ้าแล้วเราก็จ่ายตามจ่ายไปหมดเลยเขาเป็นอันว่าอันนี้ไว้ไม่ต้องถอนไม่ต้องฝังอยู่แล้วเอาไว้พอดูหลายครั้งแล้วผมแหมมันขวางจุดแล้วเกินเอาเจ้าอันเพราะงานมันมีอยู่เรื่อยๆจะทำไง